มองเห็นสไลด์ไหมนะอยู่ดีมันก็โชว์เต็มหน้าจอไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรของเขาวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสนะครับวันนี้ก็จะเป็นไวรัสวิทยาทางการแพทย์เบื้องต้นนะครับเราเน้นมาด้านทางการแพทย์เลยแล้วกันนะครับทีนี้คำว่าไวรัสนะครับมันดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่เนาะเพราะว่าพวกเราอะเวลาตอนที่เราเรียนตอนมัธยมเราก็จะเรียนพืชเรียนสัตว์แบคทีเรียเรียนนิดหน่อยเชื้อรารู้จักนิดหน่อยไวรัสนี่ยิ่งจะแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับแต่จริงๆมนุษย์เรานะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับไวรัสมานานพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นตอนสมัยก่อนคริสตกาลนะครับประมาณ 1,000 ปีนะครับก็คือประมาณ 3,000 ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโรค smallpox นะครับหรือว่าโรคฝีดาษตอนนั้นเนี่ยก็มีคนตายเยอะนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์หลายๆประเทศนะครับรวมถึงที่จารึกไว้ในพวกคัมภีร์ทางศาสนาโรคฝีดาษเนี่ยก็เป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับเป็นโรคที่ทำให้บุคคลสำคัญเนี่ยตายนะครับหรือว่าตอนช่วงที่ใครเคยได้ยินเรื่องบัญญัติสิบประการไหมที่แบบเขาหนีข้ามทะเลแดงมาแล้วมีการแหวกน้ำทะเลอะไรเงี้ยอาณาจักรที่เขาจากมาคนก็ล้มตายด้วยฝีดาษนะครับอันนั้นก็คือเป็นโรคติดต่อจากไวรัสเช่นกันนะครับซึ่งมันน่ากลัวมากนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขการป้องกันมียังไงบ้างสมัยก่อนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่สิ่งที่คนสมัยนั้นทำนะครับก็คือในจีนเนี่ยเขาก็มีการทำสิ่งที่เรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าฝรั่งเรียกว่าไวโรเลชันนะครับก็คือเป็นการที่แพทย์ชาวจีนเนี่ยเขาเอาพวกเศษสะเก็ดแผลนะครับของคนป่วยมาป่นนะครับเอาสะเก็ดแผลเนี่ยมาป่นแล้วก็สูดดมเข้าไปทางจมูกหรือบางตำรับก็ใช้วิธีการเผานะครับอันนี้ก็คือที่จีนทำนะครับส่วนทางฝั่งตะวันตกนะครับก็มีการปลูกฝีนะครับโดยการเอาพวกหนองจากวัวนะครับหรือว่าเอาเศษหนองจากคนป่วยนะครับเศษสะเก็ดแผลเนี่ยมาขูดๆนะครับแล้วก็ใส่ที่ต้นแขนนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะต่อมาเนาะเราก็พัฒนาเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการปลูกฝีนะครับปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินว่ามันมีฝีดาษลิงใช่ไหมมาระบาดนะครับนี่ฝีดาษลิงมันเหมือนกับฝีดาษคนไหมมันก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแค่มันเป็นเชื้อที่มันระบาดในลิงนะครับแล้วมันก็เป็นเชื้อคนละอาจจะเป็นคนละชนิดกันนะครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเป็นพวกพ็อกไวรัสเหมือนกันแต่ว่าตอนที่มันระบาดในปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นมังคีพ็อกนะครับซึ่งคนรุ่นใหญ่ๆหน่อยนะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกมังคีพ็อกเนี่ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่เคยปลูกฝีนะครับเขาก็จะมีความสามารถในการป้องกันมังคีพ็อกได้นะครับแต่ว่าอย่างคนรุ่นอาจารย์นะครับรุ่นประมาณ30กลางๆลงมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ปลูกฝีแล้วนะครับรุ่นเราก็เช่นกันนะครับรุ่นเราก็ไม่ได้รับการปลูกฝีแล้วพวกเราจะมีแค่การฉีดวัคซีนโรคอื่นๆนะครับทำไมเขาถึงไม่ปลูกฝีแล้วเพราะเขาคิดว่าโรค smallpox หรือว่าโรคฝีดาษเนี่ยมันหมดไปจากโรคนี้แล้วนะครับแต่อยู่ดีมังคีพ็อกซ์มันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสายเป็นเหตุการณ์นึงแล้วกันที่ช่วยยืนยันว่าการที่ภูมิอากาศของโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยมันทำให้พวกโรคแปลกๆหรือว่าโรคที่มันเคยหมดไปแล้วเนี่ยมันสามารถอุบัติกลับมาใหม่ได้นะครับที่ไวรัสเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างไวรัสจริงๆเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในแบคทีเรียนะครับในภาพเนี่ยคือแบคทีเรียเนาะในแบคทีเรียก็มีไวรัสนะครับ
ไวรัสที่อยู่ในแบคทีเรียหรือว่าแบคทีโรเฟจนะครับคำนี้อาจารย์พูดบ่อยๆนะครับแบคทีโรเฟจก็คือไวรัสที่ทำให้แบคทีเรียตายนะครับโดยการที่ทำให้เซลล์แบคทีเรียแตกนะครับภายในแบคทีเรียก็มีไวรัสภายในพืชก็มีไวรัสนะครับในสิ่งแวดล้อมนะครับในดินในน้ำมีไวรัสหมดเลยนะครับหรือแม้แต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีไวรัสหมดเลยนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไวรัสเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นออบลิเกตอินตราเซลลูลาร์พาราไซต์นะครับก็คือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องใช้โฮสต์นะครับในการอาศัยที่ใดมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่นั่นจะมีไวรัสเสมอนะครับไวรัสไม่สามารถสร้างพลังงานได้ด้วยตัวเองไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนด้วยตัวเองไม่สามารถสังเคราะห์สารพันธุกรรมได้ด้วยตัวเองจะต้องใช้ทรัพยากรจากโฮสต์เสมอนะครับจะต้องอาศัยเจ้าบ้านนะครับแล้วใครล่ะเป็นเจ้าบ้านได้ก็ย้อนกลับมาเมื่อกี้นี้นะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเป็นโฮสต์ให้ไวรัสได้หมดเลยนะครับไวรัสมีขนาดเล็กมากนะครับอนุภาคของเขานะครับพื้นฐานที่สุดก็คือประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกแล้วก็ล้อมรอบด้วยโปรตีนนะครับไวรัสบางชนิดอาจจะมีเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่เยื่อหุ้มเนี่ยบางชนิดก็มีบางชนิดก็ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าเขามีขนาดเล็กมากนะครับดังนั้นไวรัสเนี่ยเราจะมองเห็นเขาได้ก็ต่อเมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบข้อนึงนะตอนสอบครั้งแรกที่คนผิดค่อนข้างเยอะนะครับข้อนี้น่าเสียดายมากเลยนะครับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยกำลังขยายเข้าสูงมากนะครับหลายหมื่นเท่าบางตัวขยายได้เป็นแสนเท่านะครับไวรัสมีขนาดเล็กแค่ไหนนะครับขนาดของไวรัสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200ถึง20ถึง50นาโนเมตรนะครับเล็กมากนะครับขนาดเล็กมากไวรัสเนี่ยมีไวรัสแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีรูปร่างนะครับมีขนาดแล้วก็โครงสร้างแตกต่างกันนะครับการที่แพทย์เนี่ยหรือว่านักวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกรูปร่างขนาดโครงสร้างของไวรัสเนี่ยก็จะทำให้ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของโรคที่เกิดจากไวรัสได้นะครับว่าโรคนี้น่าจะเกิดจากไวรัสชนิดไหนกลุ่มไหนนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าตัวแกนกลางของไวรัสนะครับหรือว่าอินเนอร์คอร์ของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกนะครับแล้วก็จะมีโปรตีนเนาะแต่ไวรัสบางชนิดนะครับอาจจะมีลิปิดเมมเบรนมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับไวรัสชนิดนี้เนี่ยมีลิปิดเมมเบรนหุ้มตรงเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่าเอนวิโลปนะครับเอนวิโลปแปลว่าซองจดหมายนะครับถ้าแปลตามตัวมันคือซองจดหมายเพราะมันคือเยื่อบางๆที่มาหุ้มอนุภาคไวรัสอยู่นะครับแต่ไวรัสบางชนิดนะครับก็มีแค่ในส่วนนี้เท่านั้นนะครับบางชนิดเนี่ยมีแค่ในส่วนนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับชนิดนะครับทีนี้ที่เราบอกว่าไวรัสมีขนาดเล็กแค่ไหนนะครับเราลองมาดูที่สไลด์นี้นะเราจำเชื้อFC01 ได้ไหมที่เราส่องกันบ่อยๆกลมๆเล็กๆใช่ไหมครับถ้าเทียบขนาดกันนะครับตรงนี้คือ FC01 ถ้าขยายมาเท่านี้นะครับเพราะ FC01 ของเราคือเชื้อในกลุ่มสแตฟไฟโลคอคัสแล้วไวรัสเนี่ยจะมีขนาดประมาณนี้นะครับอันนี้คือคาไมเดียนะครับเป็นแบคทีเรียอย่างนึงอันนี้ยังเป็นแบคอยู่แต่อันนี้เป็นไวรัสนะครับพ็อกไวรัสก็คือไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาษนะครับส่วนอันนี้เฮอร์ปีไวรัสนะครับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเริมอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับคือไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าจะให้เคลียร์หน่อยต้องบอกเป็นไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
เราจะมีหวัดมีไข้หวัดมีไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากเป็นหวัดเฉยๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นโคนะครับแต่ว่าไม่ใช่อินฟลูเอนซ่าถ้าอินฟลูเอนซ่าเนี่ยหมายถึงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นไข้หวัดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับสีปากกาดันฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับคือไวรัสโปลิโอนะครับโปลิโอที่ทำให้เกิดอาการแขนรีบขารีบนะครับโปลิโอเนี่ยพวกเราคิดว่าเขาติดต่อช่องทางไหนทั้งกินทั้งอากาศนะครับทำไมถึงบอกอากาศด้วยเพราะว่าเนี่ยดูขนาดเขาเล็กมากนะครับการที่มีไวรัสที่มีขนาดเล็กนะครับทำให้เขาสามารถล่องลอยในอากาศได้ดีนะครับใช่ตอนให้วัคซีนเขาก็หยอดนะครับจริงๆเนี่ยการที่จะให้วัคซีนนะครับวัคซีนที่ดีก็คือมันควรจะมีช่องทางการเข้าให้มันใกล้เคียงกับช่องทางธรรมชาติมากที่สุดนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมอย่างวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันถึงป้องกันได้ไม่ 100% นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดติดทางการหายใจทางการสัมผัสแล้วก็โดนเยื่อบุเมือกอย่างเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกหรือว่าสูดดมเข้าไปหรือกินสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าไปแต่เวลาเรารับเข้าไปในร่างกายเรารับผ่านทางการฉีดนะครับถามว่ามันกระตุ้นได้ 100% มั้ยคำตอบคือไม่แต่ถามว่ามันดีกว่าการที่ไม่มีวัคซีนเลยไหมมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่มีวัคซีนนะครับมันก็จะเหมือนกับช่วงแรกๆนะครับที่มีคนป่วยเรายังจำข่าวได้ไหมที่อังกฤษที่เขาเอาคนแก่อายุ 70-80 ปีเข็นออกมาแล้วก็นอนรอความตายอยู่หน้าโรงพยาบาลเพราะว่าเตียงเต็มนะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของไวรัสกันบ้างนะครับไวรัสมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็น filterable agent คืออะไรไวรัสเนี่ยเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับดังนั้นเขาเลยสามารถผ่านตัวกรองแบคทีเรียได้นะครับกรองที่ใช้กรองแบคทีเรียเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกรองขนาด 0.45 ไมครอนกับ 0.22 ไมครอนนะครับสมัยก่อนใช้แค่ 0.45 นะครับแต่ปัจจุบันก็ใช้ 0.22 เพราะว่ามันกรองได้ดีกว่าแต่ทีนี้เรากลับไปดูขนาดของไวรัสสิ 20-50 แสดงว่าถ้าไวรัสขนาด20มันก็ยังผ่านกรองได้อยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไวรัสนะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็น filterable agent นะครับก็คือสามารถผ่านเยื่อกรองที่เอาไว้กรองแบคทีเรียได้นะครับครั้งแรกที่เขาสันนิษฐานว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไวรัสเนี่ยก็เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เตรียมนะครับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ปรากฏว่าอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยที่ผ่านการกรองนะครับปกติถ้าผ่านการกรองแล้วมันก็จะปลอดจากแบคทีเรียแต่ปรากฏว่าเอาไปเลี้ยงเซลล์เซลล์ก็ยังตายอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันผ่านการกรองได้นะครับแล้วก็ข้อถัดมานะครับเป็น obligate intracellular parasite นะครับก็คือเป็นปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรนะครับแบบถาวรก็คือแบบ obligate ตัวนี้หมายถึงว่ายังไงหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเซลล์นะครับเขาจะตายในที่สุดนะครับเน้นว่าเป็นแบบถาวรด้วยนะครับข้อถัดมานะครับไวรัสเนี่ยไม่สามารถผลิตพลังงานไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตัวเองถ้าปราศจากโฮสต์เซลล์นะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรนะครับเพราะเขาจะต้องใช้ทรัพยากรของโฮสต์เซลล์ในการสร้างทุกอย่างที่เขาต้องการข้อถัดมานะครับก็คือจีโนมของไวรัสเนี่ยจะเป็นสารพันธุกรรมชนิด DNA หรือ RNA นะครับแต่จะไม่มีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะอย่างเช่นถ้าเป็นเซลล์ยูคาริโอตก็จะมี DNA อยู่ในนิวเคลียสแล้วก็มี RNA อยู่ในไซโตพลาซึมเพื่อที่จะสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งโพคาริโอตก็จะมี
DNA อยู่บริเวณนิวคลีออยด์อยู่ที่พลาสมิดแล้วก็จะมี RNA ล่องลอยในส่วนโครโมโซมเช่นกันนะครับแต่ในอนุภาคไวรัส1อนุภาคนะครับที่เราเรียกว่าไวรีออนเนี่ย1อนุภาคจะมีแค่ DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะไม่มีทางพบ2อย่างอยู่ในอนุภาคเดียวกันโดยเด็ดขาดนะครับแล้วเขาจะสังเคราะห์โปรตีนได้ยังไงในเมื่อการสังเคราะห์โปรตีนจะต้องเอา DNA ไปเป็น RNA แล้วค่อยไปเป็นโปรตีนใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับข้อถัดมานะครับเขาบอกว่าไวรัสเนี่ยอาจจะมี naked capsid หรือว่า envelope ก็ได้นะครับ naked capsid ก็คือการที่เขามีแค่เปลือกหุ้มนะครับตรงกลางมีสารพันธุกรรมนะครับแบบนี้เรียกว่า naked capsid แต่บางชนิดนะครับอาจจะมี capsid อยู่แบบนี้นะครับแต่มีenvelope หุ้มนะครับเหมือนภาพที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ในกลุ่มฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็น naked virus นะครับ naked virus อย่าไปแปลตามตัวนะแปลว่าไวรัสเปื่อยนะครับไวรัสไม่ใส่เสื้อผ้าเอาไว้จำอย่างเดียวทำไมถึงบอกไม่ใส่เสื้อผ้าเพราะว่ามันไม่เอา envelope มาด้วยนะครับซึ่งตัว envelope ตัวนี้นะครับมันเป็นส่วนที่ได้มาจากการถลกเอาเซลล์เมมเบรนของโฮสต์ออกมานะครับโหดร้ายไหมถลกหนังออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเขาถลกกันตอนไหนนะครับด้วยความที่ว่าตัวอนุภาคไวรัสเองเนี่ยเขามีสารพันธุกรรมแค่ DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่งเขาเลยไม่มีความสามารถที่จะเพิ่มจำนวนโดยการแบ่งอนุภาคหรือว่าแบ่งเซลล์นะครับเพราะมันขาดคุณสมบัติหลายๆอย่างแบบนี้เราก็เลยไม่สามารถเรียกไวรัสว่าเซลล์ได้นะครับไวรัสเนี่ยขาดคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตนะครับขาดหลายๆข้อดังนั้นไวรัสจึงไม่ใช่เซลล์นะครับหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำนะครับได้แล้วนะครับในที่สุดก็สามารถเปิดเต็มจอได้แล้วโอ้แบบนี้เราก็เรียนกันยาวๆได้เลยนะครับเรียนทะลุบ่ายนะครับที่บอกว่าไวรัสมีขนาดเล็กนะครับเราลองเทียบกับอย่างอื่นนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นพวกเซลล์พืชเซลล์สัตว์แบคทีเรียนะครับเราสามารถใช้ไลท์ไมโครสโคปได้นะครับแต่ถ้าเริ่มตั้งแต่พ็อกซ์ไวรัสลงไปนะครับเราจะต้องใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปแล้วอิเล็กตรอนไมโครสโคปสามารถดูไวรัสได้นะครับดูโปรตีนดูโครงสร้างโปรตีนขนาดใหญ่ได้ดูเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลล์แบคทีเรียได้นะครับแต่ถ้าหากจะดูพวกโมเลกุลขนาดเล็กดูอะตอมนะครับจะต้องใช้ NMR นะครับคราวนี้คำว่าอนุภาคไวรัสนะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกสั้นๆว่าไวรีออนนะครับทีนี้ในอนุภาคไวรัสนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับโปรตีนที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมเราเรียกว่าแคปซิดนะครับซึ่งแคปซิดเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะมีความสมมาตรนะครับแล้วถ้าแคปซิดกับสารพันธุกรรมรวมกันนะครับเราจะเรียกว่านิวคลีโอแคปซิดนะครับ
แล้วก็ไวรัสบางชนิดก็จะมี envelope นะครับก็คือมีเยื่อหุ้มนะครับ envelope คือเยื่อหุ้มอนุภาคอันนี้คือหน้าตาของไวรัสนะครับมีหลายแบบนะครับไวรัสบางประเภทก็มีหน้าตาเหมือนยานอวกาศนะครับฝั่งขวามือตรงนี้คือแบคทีโรเฟจนะครับก็คือไวรัสที่อาศัยแบคทีเรียเป็นโฮสต์เซลล์นะครับหน้าตาเขาจะประหลาดแบบนี้เขาจะไม่ได้เป็นกลมๆนะครับไวรัสส่วนมากก็จะเป็นที่เราเจอจะเป็นกลมๆบ้างเป็นรูปกระสวยบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาถ้าเราตัดเฉพาะส่วนหัวเนี่ยโอเคมันก็จะเหมือนไวรัสทั่วไปนะครับแต่ว่าเขามีอิสซิสซอรี่พิเศษคือเขามีตัวส่วนที่เรียกว่าเป็นเน็กนะครับก็คือคอของเขาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหางนะครับแล้วก็มีตัวไฟเบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบสเพจนะครับเวลาที่เขาอินเฟกไปที่แบคทีเรียเขาก็จะลงจอดโดยการใช้ไฟเบอร์เทลเนี่ยเกาะกับผิวของเซลล์แบคทีเรียนะครับแล้วก็ย่อตัวลงนะครับแล้วเขาก็จะอินเจกหรือว่าฉีดสารพันธุกรรมเนี่ยผ่านตัวเทลเนี่ยผ่านเบสเพจเนี่ยลงไปในเซลล์แบคทีเรียนะครับปัจจุบันนะครับเรามีการพบไวรัสหลายชนิดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งชื่อไวรัสนะครับการตั้งชื่อไวรัสเนี่ยมันมีการตั้งชื่อหลายวิธีมากนะครับอาจจะตั้งชื่อตามโรคนะครับที่เขาก่อนะครับอาจจะตั้งชื่อตามประเภทนะครับหรือว่ากลุ่มโรคนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างเซนไดลิวคีเมียไวรัสนะครับเขาบอกว่ามันเป็นลิวคีเมียไวรัสก็คือไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับอาจจะตั้งชื่อตามผู้ค้นพบก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะตั้งชื่อตามความเชื่อนะครับว่าที่มาของโรคนั้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนะครับเขาก็เรียกว่าเดงกีไวรัสนะครับซึ่งเดงกีเนี่ยแปลว่าวิญญาณของสิ่งชั่วร้ายนะครับแปลว่าวิญญาณของปีศาจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดงกีเนี่ยเวลาที่คนเป็นเนี่ยก็คือเลือดก็จะออกเนาะแล้วก็มีจุดแดงๆตามตัวเขาเลยมีความเชื่อว่าเป็นฝีมือของปีศาจนะครับหรือว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับซึ่งเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่เนาะซึ่งคำว่าอินฟลูเอนซ่าตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น influence of bad air นะครับก็คือเป็นผลมาจากอากาศที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เขาก็มักจะเอาแต่ละข้อเนี้ยมารวมกันนะครับมันก็จะได้ชื่อที่ยาวกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นเราซาโคมาไวรัสนะครับซาโคมาเนี่ยเป็นกลุ่มโรคส่วนเราเนี่ยมาจากชื่อผู้ค้นพบก็คือเพทันเราส์นะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาของอนุภาคไวรัสนะครับเขาก็จะมีหลายรูปแบบนะครับส่วนบางชนิดนะครับก็จะมีรูปร่างแบบเป็นวงรีบ้างนะครับเป็นกลมๆบ้างนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลมนะแต่ว่าแคปซิดของเขาเนี่ยเกิดจากอันนี้คือเกิดจากสามเหลี่ยมเนี่ยมาต่อกันนะครับแคปซิดเขาก็ยังสมมาตรอยู่นะครับไวรัสบางพวกก็มีลักษณะยาวนะครับเป็นเหมือนกับไฟเบอร์นะครับไวรัสบางพวกก็มีลักษณะเหมือนกระสวยกระสุนนะครับบางคนก็เรียกกระสวยบางคนก็เรียกกระสุนนะครับอันนี้คือพวกกลุ่มแรปโดวิลิดีนะครับอันนี้ไวรัสเรบีนะครับไวรัสพิษสุนัขบ้าตัวที่โดดเด่นของไอ้พวกกระสวยก็คือพิษสุนัขบ้านะครับทีนี้รูปแบบทั้งหลายแหล่นะครับเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น5แบบใหญ่ๆนะครับก็คือไอโคซาฮีดอลไอโคซาฮีดอลก็คือมันเป็นเหมือนกับลูกบาศก์ที่เกิดจากการต่อของแผ่นแคปซิดนะครับตัวนี้เขาก็จะมีสมมาตรเนาะพอมีไอโคซาฮีดอลนะครับเขาก็จะมีเอนวิโลปไอโคซาฮีดอลนะครับก็คือเป็นไอโคซาฮีดอลที่มีเยื่อหุ้มนะครับ
แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นเฮลิคอลนะครับเฮลิคอลก็คือแบบเกลียวเกลียวตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่อันนี้คือจีโนมของเขานะครับแล้วก็มีแคปซิดโปรตีนเนี่ยพันอยู่นะครับเขาก็เรียกรวมๆกันพวกนี้ว่าเป็นนิวคลีโอแคปซิดเนาะคราวนี้ถ้าหากเขาอยู่แบบหลงโจ้งไม่มีไม่มีเยื่อหุ้มก็จะเรียกว่าเฮลิคอลเฉยๆนะครับแต่ถ้ามีเยื่อหุ้มเราก็จะเรียกว่าเป็นเอนวิโลปเฮลิคอลนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือแบบที่เป็นรูปร่างซับซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์นะครับนี่ก็คือทั้ง5รูปแบบนะครับส่วนภาพนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นนี่ก็คือเขาแบ่งตามพันธุกรรมละเมื่อกี้นี่แบ่งตามรูปร่างอันนี้แบ่งตามสารพันธุกรรมนะครับอันนี้คือกลุ่ม DNA ไวรัสนะครับแล้วก็คอลัมน์ฝั่งขวาก็จะเป็นพวก Helical RNA ไวรัสนะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับไปไวไหมวันนี้ไวไปไหมเอาละขออภัยครับจวดไปหน่อยเห็นว่าพวกเรามีงานบ่ายนะครับอาละยีผมไปด้วยก็ได้นะตอนเย็นตอนเย็นเหรออาจารย์เขาเชิญอยู่แต่ไม่รู้หาศาสตร์ให้นั่งหน่อยนะอาจารย์ไม่นั่งศาสตร์หรอกอาจารย์อาจจะไปอยู่หน้าเวทีก็ได้อาจารย์นกท่านเชิญอยู่นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าจะมาแหละตอนเย็นนะครับมาดูผลงานพวกเราก็เดี๋ยวเราต้องมาเพราะเรามีอะไรโชว์ตอนเย็นตีลังการอดบ่องไฟเลี้ยงลูกบอลด้วยจมูกยืนสองขาได้น่ารักออกตีลังการอดบ่องไฟมันสิงโตอะไรเงี้ยอาจารย์ไปไหนกับจริงเหรอคะอาจารย์ไปไหนกับสิงโตจริงจริงทีนี้มันก็มีวิธีการจำแนกไวรัสอีกแบบนึงนะครับซึ่งเราก็น่าจะเคยได้ยินไปแล้วนะครับตอนที่อาจารย์สอนเรื่องสารพันธุกรรมนะครับก็คือระบบ Baltimore Classification นะครับหลักการ Baltimore Classification เนี่ยก็คือเป็นการแบ่งไวรัสตามลักษณะของกระบวนการทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็การสร้างโปรตีนของเขาทีในการที่ไวรัสเนี่ยจะสร้างส่วนประกอบซึ่งเป็นโปรตีนได้เนี่ยมันจะมีตัวกลางอย่างนึงที่ไวรัสทุกชนิดต้องสร้างขึ้นมานั่นคือ mRNA ซึ่งเป็น positive sense strand นะครับก็คือเป็น mRNA สายบวกนะครับไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นไวรัสที่มีจีโนมเป็นแบบไหนเขาก็จะต้องสร้าง mRNA สายบวกขึ้นใหม่เสมอนะครับเน้นว่าต้องสร้างขึ้นใหม่เสมอแม้ว่าไวรัสนั้นมันจะเป็น mRNA สายบวกอยู่แล้วมันก็ต้องสร้างขึ้นใหม่นะครับอาจารย์สอบ QE ไม่ผ่านว่านี่แหละนะครับก็เลยขึ้นใจเลยนะครับเพราะอาจารย์ตอนนั้นเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีบวกอยู่แล้วมันก็เอาตัวมันเองใส่โบ๊ะเข้าไปเลยสิไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้ามันใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะได้ copy number น้อยมันจะได้จำนวนอนุภาคใหม่น้อยดังนั้นมันก็ต้องสร้างสายบวกขึ้นเยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยเอาสายบวกตัวเนี้ยไปผลิตเป็นโปรตีนอีกทีนึงไปทำตัวเองให้เป็นต้นแบบในการสร้างโปรตีนอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้น key point เนาะคือไวรัสทุกชนิดต้องสร้าง mRNA ขึ้นใหม่เสมอนะครับRNA สายบวกขึ้นใหม่นะครับเน้นคำว่าใหม่ด้วยนะเน้นคำว่าใหม่เสมอซึ่งพอมันมี mRNA สายบวกเนาะตัวที่จะเป็นฝั่งตรงข้ามของสายบวกนั่นก็คือสายลบนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามที่เป็นสายลบเนี่ยอาจจะเป็นนิวคลีอิกแอซิดชนิด
DNA หรือ RNA ก็ได้นะครับทีนี้หลักการแบ่งแบบบัลติมอร์ก็คือเขาจะเอา RNA สายบวกเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งนะครับก็จะทำให้แบ่งไวรัสออกเป็นหลายประเภทเลยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าวิธีการนี้เนี่ยมันจะใช้แบ่งประเภทไวรัสได้แต่เวลาที่เราเรียกชื่อไวรัสเราก็ยังนิยมเรียกชื่อตามระบบก่อนหน้านี้อยู่ระบบก่อนหน้าก็คือระบบที่บอกว่ามันก่อโรคอะไรนะครับมันค้นพบที่ไหนใครเป็นคนค้นพบชื่อที่เป็น common name เนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของไวรัสส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของด้านการแพทย์เรื่องของโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสนใจมากกว่าว่าไอ้ไวรัสชนิดนี้มันก่อโรคชนิดนี้มันต้องใช้ยาตัวไหนต้องรักษายังไงนะครับส่วนเรื่องของสารพันธุกรรมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการที่จะคิดค้นยานะครับหรือว่าคิดค้นกลไกในการกำจัดที่เป็นเชิงลึกเลยนะครับคราวนี้มาดูนะครับบัลติมอร์คลาสสิฟิเคชันนะครับเห็นไหม mRNA จะอยู่ตรงกลางนะครับ mRNA หรือตัว RNA สายบวกเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางเขายึดไว้ตรงกลางเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้าย mRNA มันก็จะกลายไปเป็นโปรตีนใช่ไหมครับซึ่งโปรตีนตัวนี้ส่วนหนึ่งมันก็ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ส่วนหนึ่งมันก็ทำเป็นหน้าที่เป็นสตรัคเจอร์ของไวรัสนะครับเช่นแคปซิดโปรตีนนะครับหรืออาจจะเป็นโปรตีนที่เป็นโปรตีนหนามที่อยู่บนพื้นผิวอนุภาคด้วยนะครับพวกนี้ก็ล้วนเกิดมาจาก mRNA สายบวกตรงนี้ทั้งนั้นนะครับคราวนี้ที่บอกว่าแบ่งได้7ประเภทมีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกนะครับก็คือไวรัสที่มี DNA สายคู่นะครับพอเขามี DNA สายคู่เนาะสายคู่เนี่ยสายหนึ่งก็เป็นบวกสายหนึ่งก็เป็นสายลบที่มันพันกันอยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะเอา DNA สายลบเนี่ยมาผ่านเอามาเป็นเทมเพลตเนาะแล้วก็ผ่านกระบวนการทางสคริปชันก็จะได้ RNA สายบวกนะครับก็เสร็จไปสำหรับไวรัสจำพวกที่1 นะครับส่วนพวกที่2นะครับพวกที่2เนี่ยเป็นซิงเกิลสแตรนด์ DNA นะครับเขาก็จะเป็น DNA ที่เป็นเส้นเดียวๆนะครับเขาเป็น DNA เส้นเดียวๆก่อนพอเข้าไปภายในโฮสต์เซลล์เสร็จนะครับเขาก็จะสังเคราะห์ complementary strand ขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็น DNA สายคู่ซึ่งมีบวกและลบนะครับมีทั้งบวกและลบจากนั้นเขาก็จะเอาสายลบเนี่ยเป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นตัวตั้งต้นในการสร้าง mRNA ขึ้นมานะครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือเป็น RNA นะครับแต่เป็น RNA ที่เป็นสายคู่อบังขึ้นมาทำไมอบังไปเลยอยู่ตรงนี้นะทีนี้ตรงนี้นะครับเขามีทั้ง RNA ที่เป็นสายบวกแล้วก็เป็นสายลบเขาก็จะเอาสายลบเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นนะครับในการสร้าง RNA สายบวกแต่คราวนี้ RNA สายคู่นะครับ RNA สายคู่เป็นสิ่งที่ปกติมันจะไม่เจอในเซลล์ทั่วๆไปนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเซลล์ทุกเซลล์นะครับถึงจะมีกลไกในการย่อย double strand RNA อย่างรวดเร็วนะครับคือเซลล์ของคนนะครับเซลล์ของพืชเซลล์ของแบคทีเรียเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เจอ RNA ที่เป็นสายคู่มันจะเอาเอนไซม์มาย่อยทันทีนะครับเพราะว่า1มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับจะเจอในไวรัสเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นกลไกนึงในการกดการทำงานของยีนอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะจำได้เนาะมันจะมีเรื่องของ siRNA ใช่ไหมแล้วก็ small interference RNA ก็คือ siRNA
เมื่อไหร่ก็ตามที่ยีนมันมี RNA สายคู่ปุ๊บนั่นแสดงว่ามันไม่อยากให้ยีนนี้แสดงออกมันก็จะจัดการทันทีคราวนี้กลไกนะครับกลไกในโฮสต์เซลล์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจอดับเบิลสแตรนด์ RNA มันก็จะย่อยทิ้งแต่ว่าตัวไวรัสเองนะครับเขาก็จะมีกลไกอย่างอื่นในการที่จะบล็อกกลไกนั้นเช่นกันนะครับคราวนี้เขาก็ใช้สายลบเนาะเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างสายบวกขึ้นมานะครับส่วนพวกถัดไปนะครับพวกที่4นะครับก็คือพวกที่มีซิงเกิลสแตรนด์ RNA สายบวกซึ่งตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติเหมือน mRNA ปุ๊บเลยนะครับแต่พอเขาเข้าไปในเซลล์เสร็จนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสายบวกให้เป็นสายลบก่อนแล้วค่อยเอาสายลบไปสร้างสายบวกนะครับเพราะว่าตอนที่มันสร้างตรงนี้มันสร้างขึ้นจำนวนเยอะนะครับนี่แหละอันนี้แหละที่อาจารย์ตอบผิดนะครับอาจารย์บอกมันเข้าไปแล้วก็เพิ่มจำนวนเลยเรียบร้อยนะครับได้สอบใหม่2รอบสุ่มน้ำหน้านะครับแล้วก็พวกที่5นะครับคือพวกที่มีซิงเกิลสแตรนด์ RNA สายลบนะครับก็คือมี RNA สายเดี่ยวแต่เป็นสายลบเขาก็เอาสายลบเนี่ยเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นสายบวกได้เลยนะครับพวกที่6นะครับก็คือพวกที่เป็น RNA สายบวกสายเดียวนะครับสายบวกสายเดียวคือถ้าดูตามเนี้ยเราก็จะเอ๊ะมันก็ควรจะเอาเข้าไปแล้วสร้างเป็น RNA สายคู่หรือว่าสร้างเป็นสายลบแล้วก็ค่อยเป็น mRNA ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่พวกนี้มันมีความพิสดารมากกว่านั้นนะครับก็คือพอมันเข้าไปในเซลล์ปุ๊บนะครับเขาจะสร้างลูกครึ่งของ DNA เส้นหนึ่งแล้วก็ RNA เส้นหนึ่งนะครับเขาสร้างเป็นไฮบริดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะสร้าง DNA สายบวกกับ DNA สายลบนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็น DNA จริงๆจังๆเลยนะครับแต่ DNA ตรงนี้มันเป็น DNA ที่มีต้นกำเนิดมาจาก RNA นะครับเขาจะไม่เรียกว่า DNA เฉยๆนะครับแต่จะเรียกว่าเป็น cDNA นะครับ c เนี่ยย่อมาจาก complementary DNA นะครับซึ่ง complementary DNA เนี่ยก็เป็น DNA สายคู่ซึ่งมีทั้งบวกและลบนะครับเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นสายลบมาเป็นต้นฉบับหรือว่ามาเป็นเทมเพลตในการสร้าง mRNA สายบวกซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับตั้งแต่ RNA มาเป็นเส้นไฮบริดมาเป็นเส้น cDNA เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระบวนการ reverse transcription นะครับตัวย่อคือ RTปัจจุบันเรามีการลอกเรียนวิธีนี้ขึ้นในหลอดทดลองเรียกว่า RT-PCR นะครับโควิด-19 พันธุกรรมของเขาเป็น RNA นะครับแต่การที่เราจะตรวจเขาได้เนี่ยเราจะทำ PCR ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น PCR ธรรมดาเนี่ยตัวตั้งต้นจะต้องเป็นDNA เท่านั้นนะครับแต่เราใช้ RT นะครับก็คือใช้ Enzyme Reverse Transcriptase ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิด Reverse Transcription เนี่ยมาเพิ่มจำนวนโควิด-19 นะครับมาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมของโควิด-19 แล้วเราก็ตรวจหาผ่านสัญญาณนะครับที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไวรัสจำพวกที่7นะครับก็คือไวรัสที่เป็น Double Strand DNA นะครับเขามี DNA ครบแล้วทั้งสายบวกทั้งสายลบนะครับแต่เขาก็เอามันมาสร้างเป็น RNA สายลบก่อนเพื่อที่จะเอา RNA สายลบตัวนี้มาเป็นตัว
ั้งต้นนะครับเพื่อที่จะสร้างเจ้า mRNA หรือว่า RNA สายบวกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือทั้ง7อย่างนะครับของ Baltimore Classificationทีนี้กลไกนะครับกลไกในการเข้าไปติดเชื้อนะครับเขาก็จะมีหลายแบบนะครับประกอบด้วยหลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการ attachment นะครับหรือการเกาะนะครับการยึดเกาะซึ่งการ attachment เนี่ยจะต้องอาศัยการที่ตัวโปรตีนหนามๆตรงเนี้ยนะครับตัวโปรตีนหนามเราเรียกว่าไลแกนนะครับซึ่งไวรัสบางชนิดโปรตีนมันก็ไม่ได้เป็นหนามนะครับโปรตีนหนามเนี่ยเขาเรียกให้เราเข้าใจในกรณีของโควิด-19 เนาะเพราะโควิด-19 เนี่ยโปรตีนมันเป็นหนามจริงๆนะครับทีนี้ตัวโปรตีนตรงนี้นะครับมันก็ต้องหาสิ่งที่รับกับมันได้ตัวโปรตีนตัวนี้ตัวไลแกนตรงนี้นะครับมันเปรียบเสมือนกับคีย์นะครับหรือว่าลูกกุญแจนะครับมันเป็นเหมือนลูกกุญแจแล้วบนผิวของโฮสต์เซลล์นะครับมันจะมีตัวรับนะครับเนี่ยมันจะมีรีเซปเตอร์นะครับซึ่งรีเซปเตอร์ส่วนมากก็จะเป็นโปรตีนนะครับเขามีรีเซปเตอร์โปรตีนซึ่งรีเซปเตอร์โปรตีนเนี่ยตรงนี้มันเปรียบเสมือนกับล็อกนะครับล็อกก็คืออะไรล็อกคือแม่กุญแจนะครับแม่กุญแจกับลูกกุญแจถ้าเข้ากันได้มันก็จะไขประตูออกถูกไหมพอมันไขประตูได้แล้วนะครับเขาก็จะเกิดการ penetration นะครับหรือว่า entry เข้าไป penetration หรือ entry เนี่ยหมายถึงว่าการเข้าไปใน host cell นะครับไวรัสเปรียบเสมือนกับขี้ขโมยนะครับพอเอากุญแจไขบ้านได้แล้วเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่มันจะทำคือการแก้ผ้าอาบน้ำเขาก็จะเกิดการอันโคตติ้งอันโคตติ้งก็เหมือนถ้าแปลตามตัวคือการถอดเสื้อผ้านะครับก็คือการเรียกว่าอะไรดีล่ะการแยกส่วนของอนุภาคแล้วกันเขาจะมีการแยกส่วนของอนุภาคแยกเพื่ออะไรแยกเพื่อที่จะเอาสารพันธุกรรมตรงนี้นะครับเอาไปเข้าสู่กระบวนการเพิ่มจำนวนนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มจำนวนนะครับมีการเรปลิเคชันซึ่งการเพิ่มจำนวนตรงนี้นะครับก็จะประกอบด้วยทั้งการที่เขาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมเองนะครับแล้วก็เป็นการสร้าง mRNA ขึ้นมานะครับกระบวนการถัดมาก็คือ gene expression นะครับก็คือการที่ mRNA ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะทำงานนะครับทำงานก็คืออะไรคือการสร้างโปรตีนนะครับการสร้างโปรตีนของเขานะครับเขาก็จะส่ง mRNA เนี่ยออกมาข้างนอกนะครับเอาใหม่ดีกว่าตรงนี้ไม่ใช้คำว่าสร้างโปรตีนนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นการสร้าง mRNA แล้วกันนะครับสร้าง mRNA แล้วก็สร้างสารพันธุกรรมนะครับจากนั้นนะครับ mRNA ที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็จะถูกส่งมาข้างนอกนะครับแล้วผลิตผลที่ได้ส่วนหนึ่งมันก็จะไปประกอบเป็นพวกส่วนประกอบของพวกแคปซิดนะครับกลายเป็นส่วนประกอบของแคปซิดแล้วเขาก็จะมีการ assemblymRNA นะครับสร้างโปรตีนโปรตีนส่วนหนึ่งเป็นสตรัคเจอรัลโปรตีนนะครับ
โปรตีนส่วนหนึ่งเป็นเรกูลาทอรี่โปรตีนเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยเข้ามาย้อนกระบวนการตรงนี้มันก็จะส่งเสริมทำให้การแสดงออกของยีนเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันก็จะมาทำให้มีการสร้างสารพันธุกรรมเนี่ยมากขึ้นท้ายสุดแล้วส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันพร้อมมากพอนะครับเขาก็จะเกิดการ assembly ก็คือการประกอบอนุภาคพอประกอบอนุภาคเสร็จนะครับเขาก็จะมีอนุภาคไวรัสที่กำลังจะโตเต็มที่อยู่เต็มไปหมดและสุดท้ายก็จะเข้าสู่กระบวนการรีลีสนะครับก็คือการปลดปล่อยอนุภาคของไวรัสออกจากโฮสต์เซลล์ซึ่งการปลดปล่อยนี้นะครับถ้าตอนที่เข้ามาเขามี envelope มาด้วยตอนออกไปเขาก็จะต้องมี envelope ออกไปด้วยวิธีที่เขาเอา envelope ออกไปด้วยก็คือเนี่ยเขาก็จะทำการบัดดิ้งออกแบบนี้นะครับการออกมี2แบบแบบฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือเป็นของ envelope virusตอนออกนะครับตอน assembly เนี่ยเขาจะได้เป็น naked ก่อนแล้วตอนออกเขาจะบัดดิ้งเพื่อที่จะฉกฉวยเอาเซลล์เมมเบรนมาเป็น envelope นะครับenvelope ของไวรัสก็คือ host cell membrane นั่นเองในอีกมุมนึงมันก็มีไวรัสที่เข้ามาแบบไม่มี envelope ตอน entry เขา entry เข้ามาเขามีการ expression มีนี่นู่นนั่นนะครับมีการ assembly สุดท้ายเขาได้อนุภาคที่หน้าตาเหมือนพวกโตเต็มไวแต่ว่าอยู่ข้างในตอนออกเขาไม่ต้องการ envelope ก็เลยเจาะรูออกซะเลยนะครับตรงนี้ทำให้เกิดการไลซิสนะครับเกิดเซลไลซิสหรือว่าเกิดเซลเมมเบรนรับเจอร์นะครับทีนี้เวลาออกมันไม่ได้ออกแบบมีระเบียบขนาดนั้นมันอาจจะออกพร้อมกันสักพันอันเนี้ยก็จะเกิดพันรูนะครับหรืออันเนี้ยมันก็แตกหน่อพร้อมกันพันอันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการแตกหน่อเยอะขนาดนี้สุดท้ายเยื่อหุ้มเซลล์มันก็ไม่เพียงพอที่จะห่อหุ้มโฮสต์เซลล์สุดท้ายเซลล์ก็ตายอยู่ดีนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เซลล์เนี่ยติดไวรัสแล้วท้ายที่สุดเซลล์มันก็จะเกิดพยาธิสภาพขึ้นนะครับเซลล์ก็มักจะตายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่ไวรัสเนี่ยเขาเข้าไปในเซลล์แล้วไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องออกมาทันทีมันจะมีระยะที่ไวรัสเนี่ยฝังตัวเองอยู่ข้างในนะครับไวรัสบางชนิดมีการเอาจีโนมของตัวเองนะครับแทรกไว้ในโครโมโซมของโฮสต์อยู่แบบเงียบๆเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายสิบปีนะครับอย่างเช่น HIV นะครับเชื้อ HIV เขาก็จะเข้าไปในเม็ดเลือดขาว CD4 แล้วก็ไปอยู่ในนั้นรอวันที่เขาจะปลุกระดมกันขึ้นมาแล้วเขาก็จะทำให้เม็ดเลือดขาว CD4 เนี่ยตายลงในตอนที่เขา release ตัวเองออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเคสคนที่ติด HIV นะครับแพทย์ก็จะบอกว่าให้ตรวจเม็ดเลือดขาว CD4 หรือว่า CD4 เนี่ยเป็นระยะนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ CD4 4กับ4รวมกันเป็น CD4 นะครับ CD4 เนี่ยมันลดลงนั่นก็แสดงว่ามันมีแนวโน้มละที่โรคเอดส์เนี่ยจะแสดงออกมานะครับแต่ถ้าหากระดับของ CD4 ยังดีอยู่ยังโอเคอยู่ในเกณฑ์ปกติเขาก็จะไม่ป่วยนะครับเป็นแค่ผู้ติดเชื้อแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยนะครับเราต้องแยกให้ออกเนาะผู้ติดเชื้อกับผู้ป่วยซึ่งพาร์ทแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะสัก10นาทีนะครับพักก่อนสัก10นาที